กอรมน.ก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับจึงได้มีการสั่งการให้กอรมน.จังหวัดไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเตรียมกำลังคนแล้วก็เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีครับในช่วงประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.ได้รับทราบถึงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นโดยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้มีการสั่งการให้กอรมน.ภาคและกอรมน.จังหวัดบูรณาการการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบประชารัฐครับ